ชมครับปกติโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันเนี่ยก็สาเหตุมาจากเทคโนโลยีเป็นตัวหลักนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเปลี่ยนแปลงวันนี้องค์กรที่น่าสนใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยหรือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปถึงองค์กรที่ผมจะนำท่านผู้ชมมานั่งพูดคุยหรือเปล่าเรียกว่าเป็นองค์กรสำนักงานปปช.หรือว่าสำนักงานข้าราชการป้องกันปราบทุจริตแห่งชาตินะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าเป็นมิติที่น่าสนใจนะครับว่าสำนักงานปปช.เนี่ยเมื่อโลกมีการพลิกผันเนี่ยองค์กรเนี่ยจะต้องปรับตัวองค์กรเพื่อทำงานให้เข้มแข็งทำการพลิกผันยังไงวันนี้แขกรับเชิญก็ได้แก่ท่านรองเลขาธิการสำนักงานปปช.ท่านดร.ประจักษ์พวงจำปานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้โลกเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนใช่ครับในเมื่อโลกเปลี่ยนแน่นอนเนี่ยเชื่อว่าองค์กรปปช.ก็ต้องทำงานแบบอดีตไม่ได้ใช่ครับถ้าจะต้องปรับตัวท่ามกลางโลกพลิกผันเนี่ยทิศทางของการทำงานขององค์กรปปช.จะเดินยังไงครับคือจริงๆเนี่ยผมต้องคิดว่าก่อนอื่นเลยต้องดูทิศทางในภาพรวมบริบทของประเทศก่อนอ๋อครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของปปช.เองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศใช่ไหมครับครับฉะนั้นมันก็ต้องวิเคราะห์กันดูว่าเทรนด์ของมันในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ในรัฐบาลชุดนี้มันมีกฎหมายที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะฮะผมต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านปฏิรูประบบราชการแล้วเนี่ยผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งมิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการเลยที่เรียกว่ามีพรบเป็นการบังคับนะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติพระบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งในนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีไปบ้างเลยนะครับเช่นมีกระทรวงดิจิทัลเห็นไหมครับนะมีการทำเรื่องถังข้อมูลรวมใช่ไหมครับมีการบูรณาการในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการมารู้เขารู้เราถูกไหมครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นในทิศทางอนาคตของประเทศมันมีการวางยุทธศาสตร์ชาติไปถึง20ปีข้างหน้ามันโหนู่นนะฮะอะไร2580เนี่ยนะครับแล้วก็ย่อยสลายลงมาเป็นระยะข่าวสถานการณ์เรื่องของเงินบิตคอยน์เรื่องอะไรต่างๆเห็นไหมครับที่มาแทนตัวเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่มีเงินสดเก็บไว้ที่บ้านเหมือนสมัยอดีตปลัดกระทรวงการคลังแล้วมั้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยโจทย์นะครับว่าถ้าเงินสดไม่มีเป็นไอ้เงินที่เจ้าน่ะมันจะทำยังไงตรวจสอบยังไงใช่แล้วจะไปยึดยังไงอ่ะพวกนี้มันลอยอยู่ในอากาศเป็นแค่ข้อสัญญาที่มันเล่นกันอยู่ในเทคโนโลยีได้ใช่ไหมครับเรื่องโจทย์ที่ท้าทายใช่ครับอันนี้คือระยะแบบนี้เราขณะเดียวกันเราพูดง่ายในบทรายการเราที่เป็นเทคโนแคดเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามันค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะในยุคเบบี้บูมเนี่ยที่ยึดติดในตัวหนังสือแล้วก็มายด์เซตไม่เปลี่ยนเวลามีงานการประชุมอะไรก็เอาเอกสารมาตั้งดูหน่อยต้องเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการที่มันต้องเปลี่ยนละครับต้องเปลี่ยนติดรูปแบบใช่มันต้องเปลี่ยนนะฮะต้องยอมเปิดโอเพนไมด์ที่จะรับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงกำลังเข้ามาครับหรือว่าอย่างสำนักปปช.ก็ต้องรอคนรุ่นใหม่เข้ามาด้วยป่ะเขาไม่จำเป็นนะครับผมคิดว่าเพียงแต่ว่าผู้บริหารหรือว่าผู้บริหารในระดับผู้บริหารนะฮะมีความเข้าใจว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนแล้วปล่อยโอกาสให้สิ่งเหล่านี้มันไหลเข้ามาแต่เราต้องบริหารจัดการให้มันอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของเรานะเช่นทำแล้วดูที่ว่ามันจะเก็บความลับได้ไหมมันจะทำให้ปลอดภัยหรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้สองกฎระเบียบเอื้อให้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่นำไปสู่เป็นพยานหลักฐานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องออกระเบียบที่ว่าระเบียบว่าด้วยงานสารบัญระเบียบว่าด้วยระเบียบว่าด้วยงานสารบัญดิจิทัลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยฟังแล้วในเรื่องของความลับต่างๆก็ต้องถึงนึกถึงบล็อกเชนแล้วเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยต่อไปก็เป็นที่แหล่งเก็บความลับได้ดีพอพูดถึงบล็อกเชนตอนนี้ก็มีคำถามอีกนะครับว่าโลกเปลี่ยนแปลงพลิกผันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทเนี่ยไอ้เรื่องของ Big Data เรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยวินิจฉัยกระบวนการของข้อมูลในการสอบสวนอะไรบ้างได้มั้ยครับคือในเบื้องต้นเนี่ยในสำนวนหรือพยานสารเอกสารก็พยายามจะเปลี่ยนนะครับเช่นมีการนำเทคโนโลยีมามันก็จะเป็นเทคโนโลยีในระดับพื้นที่ภาคเอกชนทำหมดแล้วเช่นการสื่อพยานทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ต้องเดินทางมาเป็นการโดยความสุขในการทำงานมากกว่าแต่ในตัวของพยานหลักฐานเอกสารต่างๆมันก็ยังอิงอยู่ในตัวเอกสารอยู่ฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมันยังไม่มีคนที่มีการพัฒนาเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในมิติของนวัตกรรมใหม่อันนี้น่าสนใจครับว่าในวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดสักครู่นี้เรามีคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคนนี้เข้ามาช่วยเราคิดไหมเราอยากได้นักกฎหมายแล้วก็เก่งในเรื่องเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมครับแล้วก็
ทันสถานการณ์ด้วยมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงตอนนี้ในพื้นฐานเนี่ยเราก็ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับเช่นที่จริงแล้วเรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมีคนพูดมานานแล้วแต่อย่างเงี้ยว่าสามารถจะต้องรายงานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ทางเทคโนโลยีได้โดยที่มายื่นแบบในระบบได้โดยที่ไม่ต้องมายื่นเป็นเอกสารที่ทำงานอย่างเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าต่อไปนี้นะคุณเนี่ยจะต้องมีไอ้เครื่องมือดังนี้อยู่กับตัวนะสามารถจะเชื่อมโยงดูข้อมูลผ่านตรงนี้ได้แล้วจะทำยังไงจะเอาไอ้ข้อมูลที่เราดูผ่านนี้มาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนแล้วก็ไปที่อัยการอัยการก็รับศาลก็รับอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรื่องของงานด้านที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ปปช.เดียวนะครับมันจะต้องเข้าใจทั้งองค์คาพยพเพราะว่าคดีที่ปปช.ทำเดินการเสร็จเรื่องอะไรเสร็จเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคดีเนี่ยมันต้องไปอัยการไปศาลฉะนั้นมาตรฐานสิ่งเหล่านี้มันต้องมีมาตรฐานเหมือนกันหมดว่ารับได้ต้องรับลูกกันได้ทุกคนใช่ไม่งั้นมันรับไม่ได้ฮะเขาไปถึงเขาบอกเขาไม่รับมาก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับครับต้องแก้ในภาพรวมใช่ต้องดูในภาพรวมด้วยใช่ครับต้องคือยังไงเทคโนโลยีเนี่ยมันเราคงต้านไม่ได้ต้องไปทิศทางนั้นถ้าไปอย่าต้องไปแน่นอนเนี่ยปปช.มีการที่จะมานั่งพูดคุยนั่งเจรจาในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงคือในระดับสำงานเองเนี่ยเราก็มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราก็พยายามที่จะให้บริบทในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆทางกระทรวงดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีคนที่มีประสบการณ์ความรู้เนี่ยเข้ามาถ่ายทอดแต่ให้มีความรู้ความใจเรื่องนี้นะครับเพื่อให้มีการตั้งแล้วก็มีตั้งคณะทํางานเพื่อมาศึกษาในเรื่องเหล่านี้เพื่อวางเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะทำเรื่องการป้องกันปราบปรามผิดในยุคดิจิทัลครับครับเมื่อรูปแบบของสังคมเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าองค์กรปปช.ต้องปรับรูปแบบโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยปปช.ต้องไปศึกษาไม่ว่าสังคมตอนนี้สังคมเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบใหม่เนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมของสังคมเนี่ยการทำงานเชิงรุกของปปช.ที่จะช่วยไปป้องปรามหรือช่วยกันให้เข้ามาช่วยป้องกันต่างๆเนี่ยปปช.ต้องศึกษาพวกนี้แน่นอนฮะจริงแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็มีโอกาสที่ดีที่มันก็มีคนที่ได้นำเสนอกรอบแนวคิดเรื่องพวกนี้ด้วยนะเราเห็นจากเรื่องของกรรมการปฏิรูปประเทศซึ่งมันมีหลายด้านนะครับมันก็มีทั้งด้านพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมันมีทั้งเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีคณะกรรมการปฏิรูปด้วยการบริหารการแผ่นดินควรเราเนี้ยฮะเขาได้เขียนกรอบแนวคิดทางในการพัฒนาแต่ละเรื่องไว้ในกรอบเป็นแผนแล้วที่ประกาศเป็นกิจการเป็นกิจจานุเบกษาเรียบร้อยว่าเป็นแผนปฏิรูปประเทศสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะร้อยเรียงลงมาสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอบรับได้ถ้าเขาเขียนไว้แนะนำไว้ใช่แล้วก็รัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดใครทำกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิรูปเหล่านี้รัฐบาลสำนักงานก็ต้องให้การสนับสนุนนะครับมันก็จะทำให้สู่ของการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับใช่ในเรื่องของระบบเปเปอร์เลยซึ่งตอนนี้พูดง่ายว่าหลายองค์กรพยายามปรับปรุงตัดระบบเอกสารทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องของระบบออนไลน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยปปช.เนี่ยจะมีเรื่องของทิศทางเป็นสมาร์ทปปช.ที่ว่าเป็นเปเปอร์เลสในเรื่องของกระบวนการทำงานก็คิดนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มขายความคิดนี้แหละว่าคือตัวท่านเลขาธิการเองเนี่ยเขาก็อยากจะเริ่มนำระบบนี้มาใช้ก็ตอนนี้ก็ให้ทางศูนย์เทคโนโลยีลองดูซิว่าในเวลาการประชุมอะไรที่มันไม่ใช่ต้องใช้เอกสารนะครับอย่างเช่นว่าการประชุมเรื่องการพิจารณาเรื่องการประชุมผู้บริหารทั่วไปการประชุมในงานบริหารที่เป็นวาระการหารือหรืองานประชุมในงานป้องกันอย่างเงี้ยสามารถที่จะส่งไฟล์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็สามารถจะเปิดดูได้หรือว่าขึ้นจอได้แล้วก็มีจอตรงกลางแล้วก็ทุกคนดูอ่านแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าต่อไปเนี้ยรายงานการประชุมก็ดีข้อพิจารณาก็ดีที่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีอาจจะมีเอกสารเก็บไว้ที่1ตัวประธานใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของฝ่ายเลขาฉะนั้นในส่วนของกรรมการอีก 10-20 คนยังไม่ต้องมีแล้วฮะนะเอาแค่ระดับนี้ก่อนถ้าเอาแค่ระดับนี้ได้เนี่ยท่านคิดดูนะคณะกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยมีตามไม่ต่ำกว่า15คนอยู่แล้ว 10-15 คนใช่ครับฉะนั้น 10-15 คนเนี่ยเหมือนเหลือแค่2ชุดเนี่ยมันก็ถือหายไปค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะมากเลยก็ช่วยประหยัดงบประมาณแล้วก็ลดภาระของคนที่ต้องไปถ่ายไปกรออะไรงบการตัวการเยอะแยะใช่ครับเยอะมากครับทีนี้ก็สนใจเรื่องไอทีเข้ามาช่วยแต่ก็องค์กรปปช.จะเป็นองค์กรที่นวัตกรรมทันสมัยได้แน่นอนใช่ครับครับอีกประเด็นหนึ่งในเมื่อเทคโนโลยีมันเดินหน้าไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบค่อยๆก้าวทีละก้าวแต่มันเคิร์ฟขึ้นสูงเนี่ยแต่ว่าข้อกฎหมายหรือว่าที่จะมาปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ทันต่อรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปปช.เนี่ยปรับทันไหมครับ
ผมคิดว่าในส่วนของเราเองเนี่ยไม่มันการใช้พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่ผมรวมที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการมันไม่ใช่ที่เรานะครับคือถ้าเราปรับของเราแล้วเนี่ยหนึ่งส่งไประบบการวินิจฉัยหรือรับเรื่องของอัยการไม่รับเอาการยอมรับใช่ไหมครับว่าสำนวนอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ไม่ได้หรือไปศาลและศาลไม่รับเป็นพยานหลักฐานอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประโยชน์อีกอย่างนึงคือสิทธิพื้นฐานหรือว่าเอกสารพื้นฐานของประชาชนเนี่ยอย่างเช่นว่ารัฐบาลบอกว่าต่อไปเนี้ยนะครับไปยื่นจดทะเบียนอะไรต่างๆก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้านแล้วเห็นไหมครับที่เขาประกาศเขาสามารถจะเคาะเข้าไปได้อย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลได้มีแนวคิดหรือว่ามีระเบียบกลางเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบเอกสารส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานกลางด้วยมันก็ยึดระเบียบนี้มาใช้ประกอบพยานหลักฐานหรือว่าประกอบในสำนวนได้ฉะนั้นในการใช้ระบบที่knowledge paper เนี่ยในเรื่องของเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะต้องคุยกันในภาพรวมใหญ่นะปปช.เองก็เพียงส่วนเดียวนั้นเองฉะนั้นมันอาจจะต้องมีวงหนึ่งนะครับที่คุยร่วมกันนะครับว่าอะไรคือมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ knowledge paper ได้ของสิทธิของส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงโดยเอกสารใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วปปช.ก็หยิบเอาระเบียบเหล่านั้นมาต่อแล้วก็คุยในวงของกระบวนการยุติธรรมด้วยกันนะครับตำรวจด้วยว่าอย่างนี้รับได้ถ้าพูดถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยกันเนี่ยจริงๆจะต้องประกอบอะไรครับมีตำรวจมันแน่นอนครับตำรวจต้องมีอัยการศาลใช่ครับแล้วก็ปปช.ปปช.ใช่ใช่ใช่แปลว่าถ้าหน่วยงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถคุยในภาษาเดียวกันได้นั่นคือพิกโฉมในเรื่องของการใช่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยมันอาจจะไม่ใช่มิติของงานปปช.ใหญ่เดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องสำนวนคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในคดีอื่นด้วยครับมันอาจจะไปในทางเดียวกันได้ภาพเหล่านี้มีการไปนั่งถกพูดคุยกันในเวทีของระดับชาตินะครับอ๋อยังเลยครับยังยังใช่ครับก็ถือว่ายังไงทิศทางมันที่ต้องเจอแน่นอนใช่ครับต้องเจอแน่แล้วที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยคิดว่าในรูปแบบของพฤติกรรมของการในเรื่องของการช่อโกงหรือการคอร์รัปชันเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนปปช.มีการวนต่อรูปแบบพฤติกรรมการช่อโกงในรูปแบบใหม่ไหมคือจริงๆแล้วตอนนี้นะครับปปช.ก็มีแผนยุทธศาสตร์วิเคราะห์เป็นระยะ5ปีนะครับครับแต่ตอนนี้พอมีพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยในประเด็นของการป้องกันและปราบปรามการผิดมันก็ไปบรรจุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับมันบรรจุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยคือพูดถึงปี2580เลยครับซึ่งในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่กำหนดเป็นแผนระยะยาว20ปีแต่ว่ามันแบ่งไปตามแผนสภาพัฒน์ระยะ5ปีเนี่ยประมาณสัก4 แผนได้ครับ20ปีซึ่งมันก็จะมีตัวชี้วัดในแต่ละห้วงเวลาด้วยสิ่งสำคัญที่เร็วๆเลยที่ผมรับทราบมาเนี่ยคือกำลังเขียนอยู่แต่ร่างของมันที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือว่ามันต้องเน้นเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าเรามองถึงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย20ปีมันก็แสดงว่าคนที่เกิดขึ้นในชุกเนี้ยมันก็จะเป็นผู้ใหญ่อีก20ปีข้างหน้าบรรลุนิติภาวะใช่ไหมครับถ้าเราไล่พัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ในของคนไทยยุคใหม่ในปี2580ใช่ไหมครับที่ครบเครื่องเลยแต่ช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายไปเรื่อยแต่ว่าช่วง20ปีข้างหน้ามันน่าจะเป็นเหมือนร้อยละร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของระบบฮะในเรื่องของระบบหรือกลไกในการปราบปรามการผลิตที่จะพูดกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องมีระบบการปราบปรามการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นที่ผมบอกว่าเงินพวกนี้ยอมรับเรื่องเงินบิตคอยน์เรื่องอะไรต่างๆเข้ามาการโอนธุรกรรมทาง e-banking อะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งมันอาจจะไม่มีตัวเปย์อินละนะครับไม่รู้มันโอนจากเครื่องไหนยังไงใช่ไหมครับเป็นบัญชีใครอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบขึ้นยากขึ้นเพราะมันลอยอยู่ในอากาศแล้วลอยอยู่ในเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการปรับกลไกก็คือพวกเครื่องมือต่างๆที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพปรับปรุงในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีให้มันทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์คดีทุจริตเนี่ยเพื่อทุจริตมันอาจจะเป็นทุจริตข้ามชาติมากขึ้นคือในสังคมเนี่ยครับเขาพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9บอกว่าในสังคมเนี่ยมันต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในเชิงอรรถวิทยาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนดีทั้งหมดหรอกครับมันก็ยังมีคนที่ไม่ดีคนที่ทุจริตอยู่ตลอดฉะนั้นเราอย่าพึงหวังเลยว่าโลกนี้มันจะเป็นยุคที่ปลอดทุจริตทั้งหมด 100% มันเป็นไม่ได้ฉะนั้นสังคมเนี่ยมันมี2ส่วนอยู่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยวันนี้ที่เราคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมว่าเขาก็ยังคิดทำอยู่นะฮะแต่เขาอาจจะไปทำมันอยู่ในต่างประเทศเป็นลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมครับเหมือนตอนนี้ที่เราบอกว่าเราเก็บของไว้ในไอ้คลาวอะไรเงี้ยในถังอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเราจากนั้นเขาก็สามารถเรียกใช้มาเป็น
เรียกใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันต้องมีคนคิดนะครับเพราะท่านรองพูดประเด็นนี้เรื่องของวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเปิดกว้างไม่มีประตูหน้าต่างแสดงว่าไอ้กระบวนการคอร์รัปชันเนี่ยมันคงจะไม่ใช่อยู่ในประเทศน่ะมันเกิดมันจะมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วตรงนี้เนี่ยบทบาทของปปช.ก็ต้องเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเยอะครับผมพูดง่ายๆนะฮะไม่ได้เป็นข้อสังเกตอะไรแต่ว่าเราดูอย่างเช่นว่าระเบียงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องใหม่เป็นการร่วมทุนระหว่างประเทศอย่างเงี้ยครับหรือเปิดช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้มีการพัฒนาไม่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเงี้ยเป็นการยกเว้นระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนหรือการร่วมทุนความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเงี้ยผมถามว่าในมิติที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอะไรคือความโปร่งใสอะไรคือความเป็นธรรมที่มันไม่มีการทุจริตไหมครับอันเนี้ยมันก็ต้องมีคนศึกษาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอย่างที่ผมได้เคยได้รองรับท่านรองนายกรัฐมนตรีสาธารณประเทศเชียวทนประชาธิปไตยลาวเนี่ยท่านก็พูดว่าการร่วมทุนบางครั้งเนี่ยการร่วมทุนระหว่างผู้นำรัฐบาลด้วยกันมันอาจจะดูแล้วไม่มีอะไรแต่พอมาถึงกลไกข้างล่างลงมาแล้วฮะพวกเจ้าที่ด้วยกันเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเอาหาช่องว่างของบางเรื่องบางราวเช่นเราคนพบเช่นว่าหาบางเรื่องราวของช่องว่างของข้อสัญญาไปทำเรื่องทุจริตอย่างเงี้ยนะฮะเช่นว่าโอเคอาจจะให้คุณเอารถดีรถที่มายกเว้นภาษีได้เข้ามาใช้ในกิจการการร่วมทุนได้นะข้อตกลงแต่ว่าเขาบอกว่ามี30คันแต่คุณอาจจะเอาเข้ามา10คัน40คันเอามาขายด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เกิดทุจริตอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมง่ายๆยังพอไอ้ทิศทางการลุกของรัฐบาลในเรื่องของเชิงกิจออกมาเป็นระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้พูดง่ายมีโมเดลต่างๆออกมาตลอดเวลาเนี่ยปปช.ต้องรอถึงไหนจึงจะเข้าไปศึกษาเรื่องผมว่าในเชิงกฎหมายใหม่เนี่ยมันกฎหมายให้เราศึกษาออกมาตรการได้เลยนะครับจริงๆแล้วเอาเลยฮะกฎหมายใหม่เนี่ยบอกว่าหากมีชี้ช่องเบาะแสหรือเข้าไปดูแล้วเนี่ยในโครงการของหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะนำไปสอดเรื่องการทุจริตเนี่ยปปช.เข้าไปศึกษาได้เลยครับฉะนั้นในทีมของปปช.เองเนี่ยมันถึงต้องการผู้ทรงวุฒิหลากหลายที่จริงผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยอย่างกรณีของ IP อย่างเงี้ยนะครับพวกสัญญาคุณธรรมเนี่ยที่ดึงเอาจากภาคประชาชนที่เป็นจากสมาคมต่างสมาคมวิศวกรสมาคมวิชาชีพด้านเภสัชอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ถ้าปปช.สามารถบูรณาการได้แล้วเป็นผู้ทรงวุฒิได้เวลาเรามีโครงการในเชิงของรัฐที่มันกระทบต่อเรื่องของมีความซุ่มเสี่ยงกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยเราน่าจะสามารถจะให้คนเหล่านี้เข้าไปตรวจสอบไปช่วยวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงได้แล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมีแนวโน้มจะไปเป็นทึ่งของการทุจริตด้วยเนี่ยเราอาจจะออกหนังสือนะครับให้ข้อสังเกตเขาได้และให้เขายับยั้งได้ครับคือพูดง่ายตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาวิชาชีพประเด็นนี้น่าสนใจครับ ทางปปช.มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเชิญตัวแทนของสภาวิชาชีพเข้ามาเป็นคณะทำงานหรือเพื่อที่เป็นที่ปรึกษาในมิติของครับในกฎในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าอนุกรรมการด้านการป้องกันการทุจริตภาคเอกชนและวิสาหกิจเอกชนซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่เป็นประธานเลยคือท่านประมวลสุธีวงศ์นะฮะเป็นมานานตอนนี้ก็ถ้าเป็นท่านวิชัยนะครับก็จะมีตัวแทนจากสมาคมต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในอนุนี้ครับที่มาช่วยให้ความเห็นและการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันทุจริตในภาคเอกชนครับเราเข้ามาอยู่แล้วครับครับอีกประเด็นนึงเมื่อกี้พอพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยการทำงานร่วมกันมันมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้สำนักงานปปช.ก็ต้องมีการจับมือร่วมกันในกระบวนการสอบสวนไหมเช่นระเบียงเศรษฐกิจจะต้องถ้าเกี่ยวข้องประเทศลาวประเทศกัมพูชาเนี่ยปปช.ของลาวกัมพูชาเนี่ยต้องมาทำงานจับมือร่วมกันจริงๆในเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นตามอนุสัญญาคอนเวนชั่นอยู่แล้วนะครับอนุสัญญาสหชาติไว้ด้วยการต่อต้านการทุจริตเนี่ยซึ่งมันก็บอกว่าต้องเป็นความร่วมมือของหน่วยงานของแต่ละประเทศอยู่แล้วซึ่งในนั้นมันก็มีกฎบัตรแต่ละข้ออยู่แล้วว่าจะต้องมีกฎหมายมีระเบียบอะไรรองรับตามกฎบัตรอนุสัญญาซึ่งเราก็เดินหลายเรื่องนะครับไม่ว่ากฎหมายเรื่องให้คดีอายุความสะดุดหยุดลงหากว่าคนที่กระทำผิดหลบหนีอะไรเงี้ยนะครับไม่นับต่ออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ได้ตลอดเวลาเขาก็ถ้าเขาหนีไปแล้วเขาก็กลับประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าคดีความมันสะดุดหยุดลงหรือในเรื่องของการที่จะต้องให้เอกชนรับผิดด้วยในการมีการเป็นส่วนร่วมและสนับสนุนในเรื่องของการทำทุจริตนั้นอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการที่จะให้มีการปรับนะครับบริษัทนิติบุคคลที่ครับติดสินบนอะไรเงี้ยครับก็สามารถจะปรับนะครับเป็นเงินความเสียหายได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าในประเด็นของข้อกฎบัตรเนี่ยมันได้เขียนไว้แล้วว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ย
ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการผลิตมุมนี้มันมีมุมมาในอนุสัญญาตั้งแต่2003แล้วครับครับของปปช.ประเทศไทยถ้าทำงานร่วมกันอย่างนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดเรื่องของภาษาไหมว่าจะใช้ภาษาไหนเป็นสื่อกลางหรือยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมกำลังคนนะครับมันเตรียมได้หลายอย่างในการบริหารบุคคลเช่นกรณีว่าต่อไปเนี่ยกองกพเองที่ผมอยู่ในปฏิรูปการบริหารแผ่นดินเนี่ยก็พยายามบอกว่ากพเนี่ยน่าจะนำเอาเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัววัดความสำคัญของข้าราชการด้วยเราไม่ควรปล่อยให้ข้าราชการเนี่ยอ่อนแอกว่าภาคเอกชนที่จริงกลไกของพระราชการในอนาคตยุคใหม่ของภาคราชการหรือข้าราชการไทยเนี่ยมันน่าจะมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะตัวขับเคลื่อนภาคเอกชนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่อ่อนด้อยแล้วให้เอกชนมาขับเคลื่อน ใช่ไหมครับเพราะเรากินเงินภาษีประชาชนใช่ไหมเราก็ต้องได้คนที่มีคุณภาพมา ฉะนั้นมันน่าจะเป็นเงื่อนไขได้ว่านะครับคุณจะเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ย คุณจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเท่าไหร่ นะไม่งั้นคุณก็จะตามงานให้ในระบบราชการเนี่ยไม่ทันเพราะว่าเขาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วหรืออย่างในกรณีของปปช.เองเนี่ยนอกจากมีการส่งเสริมในแผนพัฒนาบุคลากรภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระพรหมคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยท่านเป็นประธานสถาบันของจื้อเส้นทางสายมันเทียใช่ครับท่านให้เล่าซื้อมาสอนนะฮะส่งให้คนไปเรียนคอร์สเวิร์คที่ประเทศจีนนะตอนนี้ก็มีทุนไปเรียนภาษาจีนอยู่แล้วนะครับทั้ง2คนแล้วครับเราก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคนหรอกครับแต่ว่าเราควรจะมีคนที่เป็นสเปเชียลอยู่ที่เป็นคนของเราเขาจะได้พูดภาษาที่มันเป็นกลางหรือว่าทำให้รู้สึกว่าคดีนั้นน่ะมันมีความเป็นธรรมจริงนะครับดีกว่าใช้ล่ามครับอนาคตปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยจะมีมากขึ้นไหมแนวโน้มถ้ามันเปิดอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าระบบการตรวจสอบของปปช.ก็ดีหรือของรัฐเนี่ยมันไม่แสดงออกให้เห็นนะว่ามันมีกลไกอะไรที่จะไปดูแลหรือตรวจสอบเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกตรวจสอบแล้วเขาก็อาจจะทำอะไรที่มีชอบเกิดขึ้นแล้วเราก็กลายเป็นว่าพอผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตแล้วก็มีคนมาพูดถึงมันก็เป็นคดีที่ต่อมาอย่างนี้ตอนทำมันอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยครับครับผมคิดว่าถ้ามันเปิดเป็นภาพอย่างเงี้ยอย่างการระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยมีการร่วมทุนเยอะแยะไปหมดเลยนะคราวนี้ไอ้ตัวภาพรวมมันดีแต่ว่าเวลาคนที่มันทำกลไกในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยกันเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูครับครับท่านผู้ชมกำลังคุยสนุกเวลาบทอย่างเร็วมากให้ท่านรองเลขาช่วยฝากถึงประชาชนว่าวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบทบาทของปปช.ยุคใหม่จะเป็นไงครับเชิญท่านผมคิดว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลหรือวัฒนธรรมใหม่เนี่ยครับหนึ่งคือการพัฒนาตนเองนะจำเป็นนะครับปปช.เองเนี่ยต้องเร่งตอนนี้ปปช.ก็ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะปีเล่นเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของ mindset นะครับของแล้วก็การปรับเปลี่ยนแนวความคิดก่อวิชั่นของผู้บริหารระดับเบบี้บูมขึ้นไปถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณต้องเปิดโอเพนให้สิ่งเหล่านี้ยอมรับเข้ามาแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นหน้ากังวลหรือความกลัวแต่ว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับปปช.ก็จะทำเรื่องของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ได้ผมเชื่อว่าด้วยมันเป็นหน้าที่และจิตสำนึกของข้าราชการปปช.เองเนี่ยเมื่อเราเห็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเราเป็นข้าราชการด้วยแล้วเราต้องปกป้องนะครับผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยเนี่ยเราคงจะต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็น mindset วิสัยทัศน์วิธีการทำงานของเราเนี่ยให้ก้าวทันกับโลกยุคตอนที่เปลี่ยนแปลงไปครับเราขอให้คำมั่นสัญญาครับครับท่านผู้ชมครับอีกมิติหนึ่งซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะเห็นว่าสำนักงานปปช.หรือว่าองค์กรที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นมิติการทำงานที่การปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ต่อการทำงานองค์กรวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการท่านดร.ประหยัดพงษ์จำปาเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ